วินพี่ไล่รวยลินคาบเหนื่อยไหมโอ้โห มันย้ายมันเพิ่งย้ายมาด้วยเก็บย้ายเก็บย้ายเก็บย้ายแล้วเมื่อคืนนอนมันนอนไม่ค่อยหลับผมท้องไม่ค่อยดีอ่ะดูอยู่ที่นี่กันนะคะสวยมากมากอยากจะบอกว่าให้ทุกคนแวะมาคือมันสวยกว่าในกล้องสวยกว่าในภาพมากๆเลยผมบินโดนไม่ได้วันนี้เขาบอกว่ากรมป่าไม้ขอไว้พระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะยังจ้าอยู่มากๆเดินลงมาจ้าจ้าอึ๊บอึ๊บครับวันนี้อยู่ไร่รวยลินนะไอมาดึกด้วยวันนี้มาดึกมันจริงๆมันก็ไม่ดึกหรอกแต่ว่าเราย้ายมาจากอีกวันนึงแล้วมันก็มากลางอีกที่เลยออกมาช้าใช่แล้วออกมาช้านิดนึงก็ที่นี่ก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศดีทุกอย่างดีไม่จกไม่จกตาคิดคำพูดสวยจริงๆสวยจริงๆมันซึมซับบรรยากาศแต่ว่ามืดหน่อยวันนี้เจอกันมืดเลยก็เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันหิวแหละวันนี้ไม่เมนูอะไรจ๊ะวันนี้ทำสปาเกตตี้แบ็กอิงนี่ต้องชื่อแบบเป็นแบ็กเป็นสปาเกตตี้แบ็กอิงแปลว่าอะไรหมึกดำเส้นหมึกดำตั้งชื่อเองมันชื่อสควิดอะไรไม่ใช่หรอเออช่างมันเถอะคิดไม่ออกหัวโอเคสปาเกตตี้กุ้งพริกสดใช่ใช่กุ้งใส่กุ้งแล้วก็มีหอมทอดค่ะมีเฟรนฟรายใช่ๆขออย่าทำกับข้าวกินก่อนนะคะมันติดฝาใช่จะให้มันติดนั่นแหละหมึกดำหมึกดำครับพี่ครับพุงก็ตัวใหญ่กว่ากระทะไม่ได้กระทะไอใบน้ำหนาเนาะทำเป็นเสร็จใหญ่เกินโลละ400
สู้แอปตัวเดียวเต็มเลยเอาสองตัวน่ารักเลยว่ะทำเป็นรูปหัวใจอย่างนั้นเลยที่ทอดยอมกระเด็นเพราะว่าแค่นี้เลยIt's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way. Hello, like. โอ้ยโคตรหันมาสิงมอะไรไม่ได้คอเพื่อชีวิตมันก็ต้องร้องแบบมีพลังในคอเลยอุ้ยร้านที่นี่ก็มีหลายร้านให้เลือกเลยค่ะเขาแบ่งเป็นร้านลำไยร้านมะขามป้อมร้านมีหลายชื่อมากๆจำได้เลยก็จะมีเป็นชั้นๆหลายๆแบบให้เลือกกันนะคะวิวดีทุกมุมเลยอยากจะบอกว่าสวยมากๆวิวแบบราคากลางเต็นท์ราคาหลักร้อยนะคะได้วิวหลักล้านจริงๆค่ะสวยมากห้องน้ำที่นี่ก็แบ่งเป็นตามร้านเลยค่ะหลายๆแบบเลยก็คือมีใกล้ๆกับร้านทุกจุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงประมาณนี้
ที่น้องมือนะคะก่อนจะลากันไปในคลิปนี้นะคะคืนนี้เรานอนต่อกันที่รถบ้านใครสนใจดูรีวิวรถบ้านเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา Go Again Camping ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า